พลพรรคนักปรุงมาทำเมนูพาสต้ากันบ้างนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยนะครับแรงบันดาลใจมาจากแหมใจหนึ่งก็อยากกินพาสต้าใจหนึ่งก็อยากกินทาโก้เอา2 อย่างมาคอมไบน์กันเลยแล้วกันนะครับผมจะทำพาสต้าที่มีชื่อว่าพาสต้าทาโก้ครับซึ่งเทคนิคในการทำพาสต้าสูตรนี้น่าสนใจฮะเพราะว่ากระทะใบเดียวเนี่ยจะทำทุกอย่างจบในนี้เลยนะครับพอชั้นที่เราจะทำนี่เยอะนิดนึงนะครับทานได้ประมาณ 3-4 คนนะครับอันนี้เป็นเนื้อบดต้องบอกว่าคนไทยหลายๆคนไม่ทานเนื้อวัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับน้ำมันนิดนึงครับ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปผัดครับผมเนื้อสัตว์ของเราสุกดีละเห็นป่ะครับน้ำมันออกมาเยอะมากเราจะกรองออกครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่กลับลงไปครับสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือในการปรุงทาโก้เนี่ยครับ เราจะต้องอาศัยเครื่องเทศใช้อันนี้เลยครับเป็นทาโก้ซีซันนิ่งมันจะเป็นสัดส่วนของพวกเครื่องเทศหลายๆอย่างผสมกันมานะครับมีกระทงกระเทียมอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะฮะผมขอใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยนะครับมะเขือเทศเข้มข้นนี่ไม่ได้คัดฉับนะฮะไม่ได้ซ้อนมะเขือเทศนะฮะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมาในรูปแบบกระป๋องเล็กๆนะครับตามด้วยน้ำสะอาด3ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเส้นพาสต้าครับเลือกแบบที่ชอบเลยวันนี้ผมใช้นะครับมีชื่อว่าเอลิเก้หมายเลขเขาคือ56ที่ผลเลือกเส้นนี้นะครับอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เรารับประทานเมนูนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ซ่อมเราใช้ช้อนได้นะครับการที่เขาเป็นเกลียวลักษณะนี้ครับเวลาที่เราทานกับพาสต้าที่มีซอสหนักๆอย่างเช่นซอสเนื้อเนี่ยครับตัวเส้นมันจะสามารถจับตัวซอสได้เยอะนะครับเราใช้ทั้งหมด250กรัมหรือครึ่งถุงครับใส่ลงไปเลยครับเส้นนะครับเวลาที่เราใส่ลงไปน้ำต้องท่วมนะฮะหลังจากที่ซอสของเราเดือดอีกทีนึงนะฮะปิดฝาลดไฟครับผมเราใช้ไฟประมาณไฟกลางพอนะครับเราไม่ต้องปิดนานนะฮะสักประมาณ 5-6 นาทีครับตอนที่เราเสิร์ฟเนี่ยครับเราจะแต่งหน้าด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่สวยๆก็หั่นครึ่งเข้าไว้ครับเอาละผ่านไป 5-6 นาทีแล้วนะครับเส้นเราใกล้สุกแล้วล่ะพริกไทยครับผมเกลือปิดไฟได้เลยครับผมโอ้โหคนจะบอกว่าเส้นแบบออเดนเต้พอดีเลยฮะผมมีชีสเชดดาร์ครับส่วนหนึ่งเราใส่ลงไปนะฮะแล้วเราก็คลุกคนเอาไอ้แผ่นนาโชเนี่ยนะครับมาเพิ่มแบบเนื้อสัมผัสครับให้มันมีอะไรกรอบๆกรุบกรุบกิบกิบมะเขือเทศนะฮะจะได้มีรสอะไรที่แบบว่าสดสดบ้างเวลาที่ทานเนี่ยก็ตักให้มันทุกอย่างนะครับชีสพาสต้ามะเขือเทศแล้วก็นะฮะผักชีครับอร่อยสุดๆครับที่สำคัญทำไม่ยากทุกอย่างจบในกระทะแค่ใบเดียวนะครับและนี่ก็คือเมนูพาสต้าที่มีชื่อว่าพาสต้าทาโก้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราจะมีนักปรุงหน้าใหม่มาปรุงของหวานอร่อยๆในช่วง Nice and Simple กับเมนูทาร์ตเชอร์รี่กับนักปรุงของเราที่มีชื่อว่าเต็งหนึ่งครับชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพรรคนักปรุงอย่างสนุกจบแล้วไม่อยากจะพลาดรายการของเราอีกต่อไปนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกด Subscribe ครับ